สวัสดีครับทีเอ็มนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้เนื้อเยื่อใหม่แล้วก็แกะกันเพื่อที่จะให้เจ้าของด้วยนะครับได้เห็นว่ามาถึงแล้วสภาพปกติไหมอันนี้เป็นคลีนนะหนอกคลีนเหมือนเดิมสองกล้องโอ้โหผมฝึกน่าจะกลับตีนกามาเพราะว่าเขาได้บอกว่ามันเบามากเบาจนแบบการดูตรงนี้ก็คือสภาพค่อนข้างโอเคโอ้โหสองกล้องไม่เห็นกันเลยก็ออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีอาหารเดี๋ยวผมถ่ายกล้องใหญ่กันผ่านการตีลังกามาแต่ว่ามันก็สามารถต่อได้นะเดี๋ยวเย็นนี้ผมมาทำอาหารแล้วก็สับกันนะครับโอเคเราก็มา2นาทีแล้วเนาะต่อกันนิดนึงเดี๋ยวดอลลี่ให้ดูนะว่าเป็นกอก็ต้นใหญ่ใบออกมันก็สลัดใบจริงๆคือใบไม่ได้สลัดจากการผลัดตัวเองนะก็คือน่าจะตีลังกามาเต็มที่แล้วแต่ว่าแบบนี้ผมเคยเจอมาแทบจะทุกรอบนะที่ส่งแบบเป็นขวดมายังไงซะเขาก็จะบอกช้ำอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวผมจะให้ดูความบอกช้ำจากการที่ส่งเนื้อมาแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อเยื่อคลีนที่ผ่านการส่งแล้วอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราเองตัวผู้ซื้อหรือผู้รับเราต้องรับความเสี่ยงในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาบริการขนส่งให้ครับเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในมันคืออะไรนะครับถ้าเราแพ็คได้ก็กล่องใหญ่ๆใส่หนักๆ กันไว้นะเพราะว่าของมันมีราคาไม่งั้นนะครับถ้าน้ำหนักน้อยเขาก็จะโยนนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าคันบนส่งบ้างนะเพราะว่ามันต้องรับแล้วก็ไปส่งอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปส่งคลังแล้วก็กระจายอีกคือผ่านหลายมือมากๆนะครับกว่าจะมาถึงเราพอถึงเราแล้วก็สภาพก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องใช้ฝีมือในการกู้ของเรานะว่าสามารถทำให้มันคงคลีนได้ไหมนะครับโอเคนี่ก็อัปเดตมาถึงตรงนี้แล้วพาไปดูจริงๆแล้วตัวตู้เปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อผมทำเคยพาไปดูแล้วเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นตรงที่พ่อเลี้ยงผมก็พาไปดูแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนสับขยายนะครับจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกรอบนะครับก็คือตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่อันนี้คือถ้าดูดีๆน้ำมันไหลออกมาถึงฝานี่เลยนะคือดูดีนะตรงเนี้ยครับมันจะเป็นน้ำเหมือนไหมตรงมันไล่ไป
ช่วงนี้ที่มันเป็นน้ำวิ่งครับเห็นไหมโอเคปิดแน่นๆสถานการณ์เย็นนี้นะครับเลิกงานเนี่ยจะมาทำอาหารนะครับก็น่าจะได้สับพรุ่งนี้เช้าโอเคสวัสดีครับ